แบบนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณครับก็เป็นเวลาที่เราจะได้นำท่านทั้งหลายเข้าสู่บรรยากาศของการเปิดงานท่าพิธีการครับในพระนามของพระเจ้าผู้ทรงเมตตาประเสริฐนะครับขอความสุขสันติความเจริญจากพระเจ้าจงประสบกับท่านประธานในพิธีนะครับท่านบาทหลวงดร.นัทธีครับธีรานุวัฒน์นะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านอาจารย์คุณครูผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่รักทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านสู่งานการแข่งขันกีฬาอาชีพแชมป์ภาคใต้ครั้งที่11ตอนบนณสุราษฎร์ธานีฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้สถาบันเบนบราซิ่งรู้สึกเป็นเกียรติและก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลาในค่าของท่านให้เกียรติมาร่วมเป็นศิลปินใหญ่แล้วก็สนับสนุนเยาวชนของเราวันนี้เพื่อที่จะผลักดันเยาวชนของเราสู่การคิดเป็นนะคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นซึ่งสามสิ่งเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะผลักดันเด็กของเราให้ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนบุคลิกภาพแล้วก็การใช้ชีวิตในสังคมท่านทั้งหลายครับการดำเนินงานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายต่อหลายฝ่ายด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ท่านบาทหลวงดร.นัทธีธีรานุวัฒน์จากอรุณวิทยาทับสแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและในช่วงนี้ผมให้เรียนเชิญท่านประธานจัดงานนะครับท่านประธานจัดงานอาจารย์ดร.ปรีชาเรืองสมบูรณ์นะฮะกรุณาขึ้นสู่หัวเลี้ยงเพื่อที่จะกล่าวรายงานตลอดจนวัตถุประสงค์การจัดงานของท่านประธานในพิธีและสำหรับท่านดร.ปรีชาเรืองสมบูรณ์นั้นท่านเป็นผู้จัดการโรงเรียนที่ผ่านมูลนิธิจังหวัดกระบี่นะท่านเป็นรองผู้จัดการโรงเรียนสายของวิทยาศาสตร์อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาท่านเป็นผู้ประสานงานกรมการศึกษาด้วยโรงเรียนอิสดาจังหวัดสงขลาท่านนั้นได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านศาสนาเพื่อการศึกษาจาก UMKC Universal Ministry of King College Florida สหรัฐอเมริกามีพร้อมแล้วนะครับเรียนเชิญท่านประธานจัดงานได้กล่าวรายงานต่อในวัตถุประสงค์การจัดงานต่อท่านประธานวิจิตรและท่านผู้มีเขาจะขอสวัสดีและอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขสวัสดิ์จงมีท่านที่มาร่วมในวันนี้เรียนท่านประธานในพิธีบางหลวงดร.นัทธีธีรานุวัฒน์ผู้บริหารโรงเรียนผู้คุณครูนะครับและผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้กับผมในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจิตรภัณฑ์คิดเลขเร็วนะครับเบนบาลานซิ่งชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่11นะครับขอขอบคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้และขอโอกาสนี้นะครับเรียนวัตถุประสงค์ตลอดจนการดำเนินการในด้านต่างๆไว้พอสมควรอย่างนี้สถาบันเบรนบาลานซิ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรียนรู้หลักสูตรคิดเลขเร็วเบรนบาลานซิ่งโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านลูกคิดและตัวเลขโดยมุ่งพัฒนาสมองทั้งสองด้านให้เกิดความสมดุลนะครับของผู้เรียนในปีการศึกษา2561นี้มีสถาบันนะครับที่นำหลักสูตรคิดเลขเร็วบรรจุเข้าทำการสอนเป็นหลักสูตรของโรงเรียนแล้วจำนวน110โรงเรียนมีนักเรียนรวมกันทั่วประเทศนะครับ 29,000 คนมีบุคลากรครูที่สอนอยู่ในหลักสูตรนี้ 1,800 คนมีพื้นที่จากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลงมาในภาคอีสานอุดรอุบลราชธานีกรุงเทพภาคกลางนะครับและก็ภาคใต้ซึ่งวันนี้นะครับโรงเรียนที่อยู่ในช่องภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์มาจนถึงเบตงนะครับที่ยะลาก็ได้มาร่วมงานในวันนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้69โรงเรียน
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วทั้งหมด 2,019 คนมีคุณครูที่มาร่วมในงานนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย120คนรวมทั้งสิ้นทั้งครูและนักเรียนในวันนี้ 2,139 คนการจัดการแข่งขันก็แบ่งออกเป็นสายชั้นนะครับตั้งแต่อนุบาล3ซึ่งได้แข่งแล้วนะครับในรอบที่ผ่านมาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6มัธยมตอนต้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถและวิธีการคิดเลขเร็วหลักสูตรเรียนการสิ่ง2เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษาที่เรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุขมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และ3เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้านนะครับและโรงเรียนรวมถึงสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไปทั้งนี้การแข่งขันคิดเลขเร็วเรียนเวลาซึ่งชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่11นะครับได้รับการสนับสนุนพร้อมทั้งได้รับการศึกษาจากกลุ่มบุคคลหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างดีจึงขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานไว้เป็นอย่างสูงนะทั้งนี้วันนี้ได้ถึงเวลาที่สมควรแล้วผมจึงขอเรียนเชิญท่านบาทหลวงดร.นาทีธีรานุวัฒน์ได้โปรดให้โอวาทแก่นักเรียนและกล่าวถึงการแข่งขันเลขเรียวเรียนตารางซิ่งทางภาคใต้ครั้งที่สิบของเรียนเชิญสวัสดีนักเรียนลูกพี่น้องทุกคนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเซ็ตศูนย์พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะแข่งแล้วใช่ไหมครับพร้อมยังสักครู่นะเดี๋ยวเราจะเริ่มประลองนะประลองการเรียกว่าสมองกันนะครับท่านผู้บริหารนะที่เคารพคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านที่มาให้กำลังใจในวันนี้ถ้าลูกของท่านเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวสมองนะครับทางด้านซ้ายซึ่งในสมองเราเนี่ยจะบอกว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณสัก 20,000 เครื่องนะครับมันก็จะถูกเปิดเฉพาะด้านซ้ายด้านเดียวเมื่อเรียนคณิตศาสตร์แต่เมื่อลูกของท่านมาเรียนจินตคณิตสมองด้านขวาจะเปิดด้วยเพราะอะไรทราบไหมครับเวลาที่เรียนจินตคณิตนักเรียนจะต้องจินตนาการถึงเลขนั่นก็คือเป็นการพัฒนาสมองทางด้านซ้ายและเมื่อจินตนาการเลขแล้วสมองทางด้านขวาจะวิเคราะห์ตัวเลขออกมาทันทีทันใดเพื่อรวมตัวเลขบวกลบคูณหารเพราะฉะนั้นการเรียนจินตคณิตก็คือการพัฒนาสมองทางด้านซ้ายและด้านขวาไม่แปลกใจที่ผู้จัดหรือวันนี้ที่เรามาแข่งขันจินตคณิตในนามของโร
ริษัทเบรนบาลานซิ่งเบรนหมายถึงสมองบาลานซิ่งก็คือการสมดุลสมองเพราะฉะนั้นจินตคณิตก็คือการทำให้สมองทางด้านซ้ายและด้านขวาสมดุลกันท่านอาจจะแปลกใจนะครับเมื่อกี้ทำไมนักเรียนของเราสามารถคิดเลขโดยที่เราคิดไม่ทันเมื่อสักครู่มีการแข่งขันรอบแรกในระดับชั้นอนุบาล3ท่านเชื่อไหมครับ80ข้อนักเรียนที่ได้อันดับ1ใช้เวลาเพียง54วินาทีไม่ปรบมือให้เด็กคนนี้หน่อยนะครับ80ข้อใช้เวลาเพียง54วินาทีแสดงว่า1ข้อใช้เวลาไม่ถึง1วิลูกคนไหนยกมือหน่อยครับคนไหนเอ่ยคุณพ่ออยู่ไหนครับยกมือหน่อยครับนั่นก็คือนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยานะครับเมื่อสักครู่นี้อนุบาลที่1ที่2ที่3กวาดไปหมดแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกนะครับเมื่อการแข่งขันที่ประจวบ60ข้อน้องคุณปูนทำได้ 1.01 นาทีมาวันนี้80ข้อทำได้54วินาทีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้อะไรเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้อะไรเกิดขึ้นกับโรงเรียนอรุณวิทยาซึ่งได้เปิดหลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิ่งมาเพียงแค่3ปีประการแรกครูจะต้องทำการสอนนักเรียนในคาบเช้าอย่างน้อย20นาทีทุกเช้าประการที่2พี่ของเบรนบาลานซิ่งเข้าไปนิเทศการเรียนการสอนของนักเรียนและครูทุกเดือนและประมวลผลให้กับผู้บริหารประการที่3โรงเรียนเปิดคอร์สสอนจินตคณิตสำหรับผู้ปกครองและประการสุดท้ายเป็นความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อปิดภาคเรียนที่แล้วผมก็ได้เดินไปตามห้องต่างๆปรากฏว่ามีห้องหนึ่งมีนักเรียนอยู่ 4-5 คนแล้วก็มีผู้ใหญ่อยู่นะครับ 2-3 คนอยู่ที่นั่นด้วยกำลังเรียนจินตคณิตกันผมก็กวาดสายตาไปทำไมไม่คุ้นเลยคนเหล่านี้ไม่มีครูในโรงเรียนอยู่ที่นั่นแต่เป็นการรวมตัวของผู้ปกครองกับเด็กแล้วก็สอนนักเรียนเกี่ยวกับจินตคณิตคุณพ่อคุณแม่ครับความสำเร็จของลูกในวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เป็นสำคัญอยากจะให้ทุกโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเบรนบาลานซิ่งใช้บริการนะครับอาจารย์คำพีให้ไปสอนให้ไปฝึกการคิดเลขกับผู้ปกครองเพื่อผู้ปกครองจะได้ประคับประคองเพื่อผู้ปกครองจะได้เรียนรู้ไปกับลูกและความสำเร็จจะอยู่กับลูกๆของท่านคุณพ่อคุณแม่และผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านครับเพราะวันนี้ความสำเร็จที่เกิดไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวแต่เป็นพ่อกับแม่ของน้องที่เขาสามารถทำสถิติ80ข้อ54วินาทีได้ข
ขอใช้เวทีนี้ในการขอบคุณคุณพ่อคุณแม่วันนี้ท่านก็มาด้วยอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอและเด็กคนนี้ไม่ใช่เก่งทางวิชาการอย่างเดียวเด็กคนนี้ยังเก่งเรื่องของเปียโนเก่งของดนตรีแสดงว่าสมองเขาพัฒนาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ดีมีอนาคตของชาติและก็หวังว่าลูกๆของท่านทุกคนที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้หรืออาจจะมาชมนะครับถ้าเราให้กำลังใจถ้าเราฝึกแบบนี้ลูกของท่านจะเป็นคนเก่งสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันการคิดเลขเร็วเบนบาลานซิ่งชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่11ณบัดนี้ขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีนะท่านบางหลวงดร.ณทีวีวันนะครับจากอารมณ์วิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านได้ให้ข้อคิดถึงด้านการศึกษาท่านได้ให้ความรักแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเราในนี้ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องขอขอบพระคุณท่านบรรดาดร.ณทีวีนั่งทิพย์ด้วยขอพระเจ้าทรงประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญของท่านครอบครัวของท่านและก็ระบบของท่านและจะรับความจำเริญหน้าที่การงานซึ่งดีอยู่แล้วให้มีที่ยิ่งขึ้นไปนะครับท่านผู้เกี่ยวท่านผู้บริหารโรงเรียนคณาจารย์ผู้ปกครองที่รบและตำรวจที่รักทุกคนครับและในโอกาสนี้ท่านดร.ณทียังอยู่กับเราครับแล้วท่านก็จะให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศเสียงแก่บรรดาโรงเรียนต่างๆซึ่งชั้นหลักสูตรของครับโดยชื่อต่างๆนี้นะฮะผมจะขออนุญาตเรียกหลายชื่อเลยนะครับแล้วก็ว่ามาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีก่อนเพราะว่าเป็นที่ของความอยู่แล้วนะครับเริ่มจากโรงเรียนที่หนึ่งนะครับโรงเรียนอารุณวิทยาเรียนเชิญตัวแทนขึ้นสู่เวทีด้วยนะครับขอขออนุญาตปรับเวทีสักเล็กน้อยนะบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองทีเดียวนะท่านประธานในพิธีบอกว่าเต็มที่ตามสบายอยากเต็มจัดเต็มนะฮะโรงเรียนที่หนึ่งครับตัวแทนจากโรงเรียนวิทยาคุณชีของเราครับก็ได้รับเกียรตินะฮะเป็นตัวแทนรับเกียรตินะฮะเป็นภาพที่น่าประทับใจครับวันนี้ก็ประทับใจก่อนนะฮะจัดเต็มจริงๆนะคุณชีนี่สะกดคำว่าเหนื่อยไม่เป็นนะฮะโรงเรียนถัดไปโรงเรียนที่สองโรงเรียนมุสลิมวิทยาจังหวัดภูเก็ตครับหมวดแล้วนะฮะหมวดทำมาแล้วหรอก็100กิโลอยู่นะคุณครับโรงเรียนที่3ครับอธิบายบ้างคุณหนุ่มก็มาแล้วไหนที่มาตัวที่วันนี้ครับครับนี่เขาตรวจสอบน่าจะจริงๆแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใจโกรธนะไม่ใช่น่าจะจริงๆพอโทรที่สี่ครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาที่บอกโรงเรียนครับไม่หมดถึงประธานจัดงานส่งสัญญาณให้กับคุณครูของโรงเรียนนะขึ้นมารับหน่อยขึ้นมารับหน่อยนะนี่ครับหน่อยท่านฮะอยู่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับโรงเรียนที่5ครับโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมโอ้โหไปถึงแล้วนะฮะอยู่ในวันที่มากประทับใจครับยิ้มสวยๆให้กับกล้องนะฮะอบตที่ผนังโรงเรียนเลยนะโรงเรียนที่6ครับโรงเรียนเอื้ออำพลภาพที่ผ่านจากกล้องของเบนบาลานซิ่งเดี๋ยวจะส่งให้ถึงโรงเรียนเลยนะฮะโรงเรียนที่7ก็โรงเรียนทอรัพุ่งตะกูโรงเรียนทอรัพุ่งตะกูครับมาตัวแทนจากโรงเรียนครับอาจารย์ลูกมาเกิดอีกนะประธานศูนย์ภาคใต้ของเบนบาลานซิ่งขออนุญาตทดแทนนะ
เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาถึงโรงเรียนเลยนะโรงเรียนที่8ครับโรงเรียนอนุบาลเกษตรวิทยาโรงเรียนอนุบาลเกษตรวิทยาขอเชิญคุณครูหรือว่าตัวแทนโรงเรียนขึ้นบนเวทีนะก็มาแล้วนะครับคือผู้ชมนะดูที่สวยเลยนะโรงเรียนที่9ครับโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่แน่นอนครับมาของกระบี่ครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็ทีมงานผู้สอนของโรงเรียนนะโรงเรียนที่10ครับโรงเรียนเทพวิทยาศึกษาอยู่บนเวทีนะครับคุณครูยิ้มอย่างมีความสุขนะแล้วก็มองไปที่กล้องนะคุณยิ้มหวานมากนะครับเดี๋ยวภาพจะต้องเรียนนะภาพจะส่งให้เห็นต้องเรียนนะโรงเรียนที่11ครับโรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตัวแทนอยู่นะครับประสงค์วิทยานุสรณ์อาจารย์ลูกมากันนะเพราะว่าท่านจะต้องลุกบ่อยนะท่านเป็นประธานศูนย์ภาคใต้เลยนะฮะเด็กในเครือข่ายของท่าน 15,000 คนนะเรียนที่12ครับเรียนเสริมปัญญาดูยิ้มหวานเจอครับมีการส่งมือให้คุณครูเล็กน้อยนะเดี๋ยวภาพคุณต้องเรียนแน่นอนนะในนี้โรงเรียนที่13ครับโรงเรียนอนุบาลตั้งบารีโอ้โหดูดีจังนะครับเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนนะโอกาสวันนี้ติดไว้ที่ห้องนักเรียนเลยนะโรงเรียนที่14ครับประทีปธรรมมูลนิธิท่านประธานจัดงานครับดร.ปรีชาเริงสมุทรละเมยนะเป็นภาพเดี๋ยวผมขอให้ฉายภาพหนังสักนิดนะชักภาพเลยนะท่านประธานจัดการกับท่านประธานในพิธีนะโอ้เป็นภาพที่น่าประทับใจนะโรงเรียนต่อไปก็โรงเรียนมหัศอิสลามียะบูรณิธิมหัศอิสลามอิมามียะบูรณิธิอยู่ไหมไม่อยู่ท่านประธานศูนย์ภาคใต้ครับอาจารย์ลุกมาเกิดอีกนะวันนี้ท่านสวมบทไปไหนนะโรงเรียนที่16ครับโรงเรียนมหัศอิสลามียะครับผมจากนี้มาก็ใช้บริการทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้นะครับโรงเรียนที่17ครับโรงเรียนตาลิกพิทยาพัฒน์โรงเรียนท่านครับเราก็อยู่บนเวทีไปแล้วนะครับของการศึกษานะเราจับมือไปด้วยกันนะครับโรงเรียนที่สุดท้ายก็โรงเรียนนัตยาพิษณุสรณ์นัตยาพิษณุสรณ์อยู่ไหมครับไม่อยู่ใช้บริการอาจารย์ลูกมาเลยนะผมใช้ทั้งคู่เลยโรงเรียนที่19ก็โรงเรียนปัญญาที่ปัญญาชิดจำดีด้วยจำท่านได้เท่มากนะครับเป็นตัวของท่านในวัยรุ่นนะเป็นที่รักใคร่ของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาครับโรงเรียนที่20ครับโรงเรียนวันทามาอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับคุณจีก็มาแล้วแม่อาจารย์ท่านนำประตูข้างคุณจีไปดีนะคุณครูจากโรงเรียนวันทามาอาครับก็ครับแล้วก็บันทึกภาพประทับใจนะครับเดี๋ยวภาพไปส่งถึงโรงเรียนเลยนะท่านอาจารย์นิติก็แสดงความชื่นชมกับคุณครูเรานะฮะโรงเรียนที่21ครับโรงเรียนมัธยมคลองจีนาอุปถัมภ์ครับภาพประทับใจเป็นภาพที่มีคุณค่านะครับโรงเรียนที่22ครับอนุบาลพุทธนิคมคุณครูที่อยู่โรงเรียนก็ชื่นใจนะโดยทางโรงเรียนขึ้นไปรับประกาศบัตรโรงเรียนที่23ครับโรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยาท่าแซะจังหวัดชุมพรครับตัวแทนโรงเรียนครับอยู่ด้านซ้ายนะครับมาใกล้กันเทียมนะครับท่านกันสบายมากนะ
โรงเรียนที่24ครับโรงเรียนอนุบาลศรีพัฒนาอนุบาลศรีพัฒนาภูทิพย์ครับนี่มีรับทานหน่อยนะขอบคุณโรงเรียนสูงนะครับโรงเรียนที่25ครับโรงเรียนมัธยมนพคุณมีเสียงจะข้ามทีภูทิพย์ครับภูทิพย์ต้องรับทานนะครับภูทิพย์ก็ทันทีฮะขอให้บอกครับผมโรงเรียนที่26ครับโรงเรียนทองธรรมวิทยาผู้สอนครับก็อาจารย์ปรีชาเรืองสมุทรครับก็ขอรับแทนนะฮะมาเป็นอาจารย์นะครับต่อไปเป็นโรงเรียนที่สมุทรต่อไปก็เป็นโรงเรียนเพชรพดุงเมืองชัยครับทำตัวแทนโรงเรียนเพชรพดุงเมืองชัยครับมีคุณครูสักท่านอยู่ห้องนี้นะครับวันนี้สอนเด็กมาเยอะเลยถ้าเช่นนั้นก็ถ้าเช่นนั้นข้ามนะขออนุญาตข้ามนะครับก็มาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่อนุบาลมุสลิมเราจะเก็บไว้ให้นะขออนุญาตข้ามไหมขออนุญาตข้ามครับครับเดี๋ยวอยู่ใช่ไหมอ้าวมาแล้วครับจากด้านหลังนะจากจังหวัดกระบี่นะโรงเรียนที่สามครับโรงเรียนประทีปศาสตร์วินัสยามณีชื่อไทยว่าที่ไหนนะก็ท่านอาจารย์ไปอยู่ด้านข้างโรงเรียนนะครับแสดงความดีกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ภาพของท่านอาจารย์นะเรียนต่อไปครับพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์อยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตอยู่นะอยู่นะถ้าอยู่จะเป็นภาพที่น่าประทับใจไปนะแต่ถ้าไม่อยู่ครูอยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะอยู่นะครับแม่อ่ะครับ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 วันนี้จากเรียนเพชรประดุงฮะมาไกลมาไกลฮะเมื่อกี้อยู่อาคารนอกเพชรประดุงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะข้ามให้มาดูประจวบเอานะเรียนต่อไปครับโรงเรียนธิดาแม่ท้าคุณครูอยู่ตรงนี้เองนะฮะขอบคุณครับโรงเรียนที่ดาแม่พระนะฮะโอ้โหที่ดาแม่พระครับโรงเรียนอาลุบานเอี่ยมพระครับแล้วก็ท่านผู้อยู่ที่ครบครับในที่สายชื่อเลยก็จบแล้วต่อไปเป็นครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวตัวอย่างนะที่สนับสนุนลูกๆของพวกเขาเนี่ยเรียนด้านจิตใจปวดขาอย่างเต็มที่แล้วมันเกิดผลสำเร็จฮะแล้วไม่ใช่ผลแค่ครั้งเดียวนะมันเกิดผลสำเร็จต่อเนื่องตรงนี้สถาบันเรียนมาลัตซิ่งเลยมีความสำคัญนะฮะจึงได้จัดรางวัลเซอร์ไพรส์ขึ้นมาไม่ได้บอกเลยนะฮะให้กับสี่ครอบครัวนะผมขอเชิญท่านครอบครัวพะดุงเอี่ยมภูมิขึ้นมารับประกาศสมัครกับท่านประธานในพิธีด้วยนะอันนี้เซอร์ไพรส์เจ้าตัวอาจจะไม่รู้นะเราได้ทำงานประสานกับทางครูผู้สอนที่โรงเรียนนะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ใส่ใจในเรื่องของการศึกษาปวดขาแล้วก็ดูแลจนกระทั่งสำเร็จผลนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
นี่นะครับครอบครัวพลเกียรติวงนะครับมาแล้วนะครับท่านนี้ผมจำได้นะที่ลูกของท่านเนี่ยทำได้ระดับที่หนึ่งนะ54วินาทีถูกต้องไหมครับอาจารย์มัดเมื่อสักครู่นี้มากระซิบผมว่าเป็นการทำลายสถิติ1นาที4ของที่เราทำไว้ประมาณในรอบ20ปีนะ54วินาทีเดี๋ยวขอคนที่มาประทับใจนะฮะหลายๆช็อตเลยนะฮะนี่คือครอบครัวตัวอย่างครับท่านผู้เกียรติครับผู้มีความที่ครบครับเด็กจะทำอย่างไรนั้นอยู่ที่มือของเรานะฮะเด็กมันก็ปนใส่เพราะดัดเป็นรูปอย่างไรนะเด็กออกมาเป็นรูปอย่างนะนี่คือครอบครัวตัวอย่างจากครอบครัวพลเมืองเด็กคนนะที่เอาใจใส่จริงจังจนถึงวันนี้ลูกของเรานั้นใช้เวลาเพียง54วินาทีกับการทำข้อสอบทั้ง80ข้อเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่องนะครับต่อไปครอบครัวที่สองนะครอบครัวปานเย็นนะครอบครัวปานเย็นก็เสิร์ฟได้เหมือนกันนะพอท่านไม่รู้ว่าท่านจะได้ท่านก็เลยไปอยู่ที่บริเวณอาคารด้านนอกก็แล้วหรือว่าลูกกำลังเล่นศิลปะที่ติดหัวนะแต่ว่าลายสีที่อย่างสนุกสนานนะมันเป็นเสิร์ฟได้นะครอบครัวระหว่างปานเย็นครับระหว่างที่เรารอที่บ้านข้างบนบ้านเองครับตอนนี้เราในบ้านเมื่อสักครู่ที่เรารอนะมาฮัทมาแล้วตัวแทนจากบริเวณมาฮัทอิสลามยะมูลนิธิมาแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมก็เลยเชิญตัวแทนจากบริเวณมาฮัทอิสลามยะย้อนหลังสักนิดนึงครับมารับประกาศเชิญท่านประธานในพิธีนะเป็นการย้อนหลังกับไปนะชื่นอกชื่นใจกันหน่อยนะภาพเหล่านี้คุณจะถูกบันทึกและจะเก็บไว้ที่ห้องรับรองเป็นความภูมิใจของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะเราก็ตัดกลับมาที่ครอบครัวปานเย็นมาถึงได้อย่างนี้คุณจีนกำลังประสานงานติดเป็นที่นะฮะเอาของแยกข้ามนะเป็นครอบครัวที่3นะครับครอบครัวสิทธิกิจสิทธิกิตินันนะครอบครัวสิทธิกิตินันหัวใจผมทราบว่าทั้ง4ครอบครัวมาจากอารุณเลยนะซึ่งดูจากผลสำเร็จในการสอบแล้วเนี่ยต้องให้นะแล้วเป็นการเซอร์ไพรส์นี่คือครอบครัวจากสิทธิกิจสิทธิกิตินันนะน่าชื่นใจทีเดียวนะคุณลูกน่าจะวิ่งเล่นอยู่ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคุณแม่มาทำเลยนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดนะน่าชื่นชมและเอาเป็นเที่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับครอบครัวสิทธิกิตินันนะแล้วต่อไปนะครับครอบครัวชัยพันปีเป็นครอบครัวที่เอาจริงเราจำกับการศึกษาเที่ยวเข็นอบรมจัดระบบระเบียบวินัยให้กับลูกจนกระทั่งการเรียนนั้นสำเร็จผลเป็นที่น่าประทับใจนะครับครอบครัวชัยพันปีนะครับคุณแม่คุณลูกเรียนที่สูงทุกอย่างช้าๆนะครับแล้วชื่นใจนะครับนี่คือเกียรติยศนี่คือประกาศนียบัตรที่จะรับท่านประธานในพิธีนะครับของเราวันนี้ท่านดร.ณัฐชีทีมงานด้วยท่านก็ได้เกียรติยศเต็มที่นะอยู่กับเรานานหน่อยนะฮะขอบคุณจุดครับอัปมาที่ครอบครัวปานเย็นมาที่อย่างครับถ้าอยากไม่มาขออนุญาตนำแขกนี้นะฮะคุณจีนก็บอกมาใช่ไหมมาใช่ไหมครอบครัวปานเย็นมาใช่ไหมครับมาแต่ไม่อยู่ไกลเลยนะหรือคุณจีนยังไงดีฮะเดี๋ยวเข้ามารับได้เลยเดี๋ยวจะขอเข้ามารับทีนึงนะฮะแล้วก็ท่านผู้เกียรติที่ทุกท่านนั่นก็คือครอบครัวซึ่งขับเคลื่อนลูกหลานให้เกิดสมรรถผลทางการศึกษาผมมีอีก2รางวัลเซอร์ไพรส์แต่ผมไม่ได้บอกเจ้าตัวฮะเป็นบรรดาครูทั้งหมดซึ่งได้บ่มเพาะแล้วก็ขับเคี่ยวลูกศิษย์ลูกหาของท่านจนเกิดผลสำเร็จแล้วก็ได้คะแนนดีมากครู2ท่านซึ่งผมจะเซอร์ไพรส์เนี่ยท่านจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่ทราบนะท่านแรกนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูมัธยุรีทองคำครับคุณครูมัธยุรีทองคำฮะคุณจีนะลูกศิษย์ของท่านเมื่อสักครู่นี้แหละครับ80ข้อ54วินาทีนี่นะครับจากการทำงานหนักของคุณครูจีน1ใน2ของครูผู้ที่ทุ่มเทเป็นอย่างมากนะวันนี้ความเหนื่อยนั้นหายไปเลยนะครับลูกศิษย์ได้ทำเวลาใน54วินาทีนะแล้วก็ครูอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เหนื่อยน้อยไปกับเราเลยนะครับเราจะได้ให้กำลังใจท่านขอเชิญคุณครูสุกัญญาทองคำคุณครูสุกัญญาทองคำนะไม่ทราบว่าท่านอยู่บริเวณใต้เวทีหรือเปล่าอยู่นะ
ชิญพระบรมเลยนะท่านยิ้มหวานเลยนะรอยยิ้มท่านเปิดกว้างนะในสามพระองค์ศึกษาเป็นการบ่งบอกของความสุขที่มันล้นออกมาจากหัวใจจริงๆนะนี่นะครับคนเป็นครูนะเหนื่อยนะแต่ว่าเบื้องหลังความเหนื่อยด้านเด็กได้รับผลสำเร็จหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยครับท่านผู้ในงานก็มีความสุขยินดีเป็นงานอย่างมากท่านผู้ใหญ่ที่เคารพครับวันนี้ท่านประธานในพิธีท่านหลวงดร.นาทีธีรานุวัฒน์ก็ให้กำลังใจและส่งเราอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นความทรงจำที่ดีนะโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานจัดงานครับดร.เมธาประเสริฐครับกรุณามอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีนะครับด้วยเชิญดร.เมธาประเสริฐครับแล้วก็ของที่ระลึกก็ขึ้นมาแล้วนะมาแล้วนะครับไม่มาอย่างเช่นช้าแล้วนะเป็นของที่ที่สื่อความหมายได้ไม่อย่างดีเลยนะครับผมท่านประธานจัดงานนะจะได้กรุณามอบของที่ระลึกซึ่งสวยนะจัดอย่างสวยงามเลยนะให้กับท่านประธานในพิธีเป็นภาพที่น่าประทับใจผมขอเสียงปรบมือดังๆนะเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านบนเวทีด้วยครับสุดยอดนะสุดยอดครับผมแม่เดี๋ยวเราจะพามาบนภาพสุดยอดเลยนะครับในภาพที่น่าประทับใจท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องที่เคารพท่านครับตอนนี้บรรยากาศการเปิดงานภาพขึ้นงานก็เสร็จสิ้นลงอย่างสวยงามแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับครับครับและสุดท้ายเลยครับผมให้เชิญท่านประธานในพิธีนะฮะได้กรุณาตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงานการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับดีครับงานน่ารักมากนะดิปปิ้งในนั้นคือข้อสอบส่วนหนึ่งของข้อสอบนะฮะดิปปิ้งครับ1 2 3ดิปปิ้งถูกตัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเท่ากับว่าการเปิดงานอย่างเป็นการได้เกิดขึ้นแล้วขอเสียงปรบมือแนะนำให้กับรายการทุกงานในวันนี้ครับท่านบาทหลวงดร.นาทีธีรานุวัฒน์ครับวันนี้ท่านได้เปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ